มันเป็นวันที่เมืองทองเขาบอกว่าเล่นดีที่สุดในรอบ2ปีแล้วแฟนบางคนก็คนเดิมวิธีการก็เหมือนเดิมมันเปลี่ยนวิธีการแล้วก็ที่สำคัญลูกเซตเพย์อ่ะมีทีเด็ดมากขึ้นเหมือนกับว่าตอนที่ต้องอยู่หลังเกมก็เพิ่งรู้ตอนนั้นเหมือนกันว่ามาริโอตัดสินใจอยู่ต่ออ่ะใช่แต่เขาพูดก่อนว่าเขาไม่ได้พูดว่าจะลาออกเขาบอกอาจจะเป็น last dance อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายถ้าเกิดมันยังไม่ชนะมันเป็นวันที่เมืองทองเขาบอกว่าเล่นดีที่สุดในรอบ2ปีตั้งแต่มาโลคุมทีมอ่ะสำหรับผมนะเกมนี้คือเกมที่เล่นได้แบบเพอร์เฟกต์หมดจดชนะ 5-0 แบบคลีนชีทมันเป็นเกมที่แบบไม่รู้ว่าอยู่ดีแม่งแบบโหวันนี้ไปเจอนักเตะมาเตอร์วันนี้มีไปสัมภาษณ์ใช่ไหมไปจัดรายการมาเตอร์ต้าเคนเขาบอกโอ้โหเป็นวันที่รู้สึกว่าเล่นแล้วมันมีอิสระเล่นแล้วมันสนุกอ่ะแล้วแฟนบางคนก็คนเดิมวิธีการก็เหมือนเดิมมันเปลี่ยนวิธีการสิ่งแรกเนี่ยดูการยืนกลางของเตอร์กับเคนเคนลงต่ำเตอร์เล่นสูงแล้วให้เตอร์อิสระเปิดไปเล่นตัดหลังลาย อันนี้คือวิธีการที่เปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าเคนตับโปรติเคนจะเล่นสูงแล้วเตอร์เล่นต่ำลงมาโหยไปแต่คราวนี้พอบอลไปที่เตอร์วัดเลยโปรติเมืองทองไม่ชอบวัดได้แบบว่าจะแบบเซฟเลยเซฟแต่คราวเนี้ยเอาเกมลุกเต็มที่อ่ะลูกคิลเลอร์พาสอ่ะครึ่งหลังไม่เห็นอ่ะไอ้โจฮาน่าหลุดไปอ่ะโอ้โหวิ่งมันเลยวิ่งมันแต่ยิงไม่ได้ดิ งงที่หมายอัพวิธีการเปลี่ยนอย่างนึงแล้ววิลเลเทพผมก็คุยโค้ชทงตลอดว่าให้เขาเล่นเกมลุกพอเขาเล่นเกมลุกอ่ะวิลเลเทพใช่ไหมมันดูดีขึ้นเพราะว่าบอลจากเท้าของเขาอ่ะมันได้เปรียบพอวิลเลเทพเล่นเกมลุกอ่ะเขาไม่ต้องคิดเยอะเขาไม่ต้องจะบิ้วซ้ายขวาทีทำไมเขาก็วัดไปเลยแล้ววันเนี้ยสองตัวบนโดยเฉพาะวงสกอร์น้องผมเนี่ยเล่นดีวงเล่นดีวงสกอร์เล่นปีกซ้ายแล้วเล่นดีแล้วก็วิ่งกันเยอะแล้วก็วันเนี้ยไม่พลาดเล่นเร็วมากขึ้นเพราะปกติอ่ะบอลเมืองทองมันจะเล่นแบบอาจจะเล่นช้ามากเล่นช้าแต่เขาบอกให้ลดวิธีการแล้วก็ที่สำคัญลูกเซตเพย์มีทีเด็ดมากขึ้นเซตเพย์เนี่ยก็ระยวัตติวเข้มกับมาริโอเห็นไหมลูกสูตรได้ไหมซ้อมลูกที่4ลูกที่4คุณลูกนี้ดีมากเลยก็คือซ้อมนี่คือลูกแบบฉบับรายวัตรเลยนะแบบซ้อมกันมาแล้วก็เปิดแล้วก็ลูคัสโฮชาผมเข้าไปลูกเนี้ยผมชอบมากชอบมากแล้วก็แบบไอ้ยืดเอาจริงป่ะไม่เหมาะกับคาแรคเตอร์ของมาริโอที่สุดแล้ววิธีการเล่นลูกแบบเนี้ยคือเนี่ยมันแล้วรายวัตรเพิ่งมาด้วยไงเพิ่งมาได้ไม่เท่าไหร่ใช่ป่ะแล้วก็มาริโอคือผมไม่รู้ว่ามันเป็นจิตวิทยาหรืออะไรที่เขาแบบกระตุ้นมาแต่สุดท้ายเอ้ยเมืองทองเล่นแบบนี้ก็ได้นี่เล่นบอลเร็วเล่นบอลไวแล้วก็เอาจริงๆถ้าจบสกอร์คมปัญหาเกมนี่คือจบยังไม่คมนะถ้าจบคมก็8เม็ดเออ7 8ลูกนะกอล์ฟกับโจฮาน่าเนี่ยลูกปาโลเมลูกนั้นเสา2เสาเสา2เสาก็ผมบอกเขาบอกว่าหลังจบเกมผมก็คุยกับผู้ใหญ่เอาไปไหว้พระล้นน้ำมนต์โอกาสปาโลเมเหมือนแรดฟอร์ดเดียวๆเลยเดียวๆไม่เข้าหลายลูกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเกมหน้าจากไอ้ต้องไปคุยกับสุพรเดี๋ยวนี่ไงโจฮาน่าเดี๋ยวไปคุยกับต้องแล้วก็ปาโลเมไปคุยครับแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้หลายๆคนเล่นแบบต้องยอมรับว่าแพชชั่นเขามาเต็มจริงโดยเฉพาะวิลเทพวงศกรสุพรวันนี้ก็ได้กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีอีกครั้งนะแล้วก็แนวรุกเนี่ยมีวงสกอร์สำหรับผมอะให้แมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้แล้วก็คือเมืองทองเนี่ยก่อนเกมเขามีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บนักเตะเยอะคนที่ไม่ได้ลงเนี่ยสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์นีโฮมนี่ต้องลงเพราะว่าโฮชาเนี่ยสภาพร่างกายก็ไม่สมบูรณ์นะแต่ต้องเข็นลงคู่กับเจสเปอร์นีโฮมแล้วก็แบ็กซ้ายวัฒนากรแล้วก็อย่างเอกนิตที่ใครไม่ได้เห็นเอกนิตสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์มีการบาดเจ็บก็เลยไม่ได้เล่นในเกมนี้คือสภาพร่างกายไม่เต็มร้อยแต่เดี๋ยวเกมต่อไปน่าจะกลับมาเต็มที่มากขึ้นก็ถือว่ารูปแบบดีขึ้นเหมือนกับว่าตอนที่ต้องอยู่หลังเกมก็เพิ่งรู้ตอนนั้นเหมือนกันว่ามาริโอตัดสินใจอยู่ต่ออ่ะใช่เพราะแต่เหมือนในบทสัมภาษณ์เขาไม่ได้พูดแบบขนาดแต่เหมือนกับว่าเขาคุยกันอันไหนคุยแบบไหนเหมือนพี่อยากรู้ว่าเหตุการณ์ของการที่เฮ้ยโอเคงั้นลุยต่อมันคือใครเป็นคนแต่เขาพูดก่อนว่าเขาไม่ได้พูดว่าจะลาออกเขาบอกอาจจะเป็น last dance อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายถ้าเกิดมันยังไม่ชนะยังแพ้หรือเสมอแต่พอบอลชนะเนี่ยคือบอร์ดบริหารเนี่ยเขาพี่มาริโออยากได้รายวัตรมาช่วยเขาก็ไปดึงมาให้แล้วโค้ชฟิตเนสคนล่าสุดก็เป็นแบบคนที่มาริโอรู้จักจากท่าเรือเขาเอามาแล้วมาริโอจะออกไปไหนก็เขาเอามาซัพพอร์ตแล้วเพิ่งมาซัพพอร์ตได้สองสามเกมเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาเร็วอยู่ต่อแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญนะพี่เต้ก็คือความคงเส้นคงวาต้องมีอันนี้คือสิ่งที่มาริโอยังไม่เจอในช่วง2ปีที่ผ่านมาอย่างเกมนี้เล่นดีเกมต่อไปไม่รู้ว่าจะไปวนลูปเดิมหรือเปล่าอยู่ดีอาจจะดรอปหรือเปล่าเนี่ยเป็นสิ่งที่โค้ชสมัยใหม่อ่ะโ
โค้ชที่เป็นตำนานจะเป็นอย่างนี้ไหมที่ยังไม่ได้มีประสบการณ์จะเขาเรียกว่าเอาโมเมนตัมให้อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจึงเอาลายวัตมาช่วยเป็นคนพูดคุยเพราะว่าลายวัตกับมาริโออ่ะพูดคุยกันตลอดหลังจบเกมก็นั่งอยู่ห้องเดียวกันหมดเลยซ้อมก็แลกเปลี่ยนกันตลอดมันอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งก็ดูจนจบเล็กแรกแล้วกันเพราะว่าดูเหมือนเป็นเขาเรียกว่าโมเมนตัมที่ดีที่สุดของ10เกมแรกเลยแหละใช่เพราะโอ้โหมันเล่นเล่นมันนักเตะเล่นดีนี่ให้เครดิตฟิตแล้วก็คือวันนี้หลายๆคนโชว์เห็นว่าเอาจริงๆเด็กเมืองทองอ่ะความสามารถเขาไม่ได้เป็นรองใครอยู่ที่ว่าแท็กติกและวิธีการจะเหมาะหรือเปล่าอย่างวิลเลเทนเนี่ยทุกทีจะเล่นเขาลงไปต่ำคอยโฮลดิ้งใช่ป่ะแต่วันนี้ให้เขาขึ้นสูงอ่ะเขาก็แทงอย่างเดียวเลยดิมันเหมือนกับมันก็หลุดสุดท้ายแล้วมวลรวมเล่นแล้วมีความสุขใช่ป่ะเล่นแล้วมีแล้วทุกคนแบบเล่นแบบเป็นตัวเองอ่ะมันก็ดูง่ายไงแล้วก็ที่สำคัญคือนี่ด้วยแล้วก็แพชชั่นมาแล้วก็มันเป็นเกมที่แฟนบอลไปเยอะมันก็ต้องวิ่งให้เต็มที่อยู่แล้วใช่ไหมแต่ก็รอดูนัดต่อไปแล้วก็ที่สำคัญคือเดี๋ยวหลังจากเนี้ยนักเตะที่สภาพร่างกายยังไม่เต็มร้อยก็จะกลับมาเหมือนเดิมก็รอติดตามก็โดยรวมแล้วทรงดีขึ้นแต่ก็เนี่ยแหละผมคุยกับมิลิโอนะเขาบอกว่าเออเขาก็แบบคือเขาเวลาเป็นโค้ชเขาจะยึดกับระบบเขาจะมั่นใจเขาจะป่ะเหมือนโทรุโอนิกิอ่ะเขาก็จะมั่นใจว่าสิ่งที่เขาเคยทำได้มันประสบความสำเร็จอ่ะแต่สุดท้ายพอเห็นว่าผลงานไม่ได้เขาก็จึงปรับเปลี่ยนไงอย่างวันเนี้ยเขาไม่ดื้อไหมเขาดื้อดื้อไปแล้วเฮ้ยแต่คนนี้เขาไม่ดื้ออนุนไม่ได้ดื้ออนุนงานไม่ได้อนุนตื้ออนุนตื้อเนี่ยเขาก็บอกเองว่าเออเขาพยายามหาวิธีการใหม่ๆซึ่งหลังจากนี้น่าจะดีขึ้นทุกคนฮะครับดูจบแล้วเลื่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หลังบ้านเห็นแล้วว่าดูแล้วไม่ Subscribe กันทําไมกดนี้พวกเรางอนนะงอนนะเว้ยอย่าลืมกดนะไม่งั้นผมงอนนะไปงอนแบบสายผู้หญิงซะแล้วเออช่วยกดด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับ